ให้กำลังรับชมช่อง 8TCG ไทยเคเบิลชแนลออกอากาศผ่านดาวเทียม MSS 6TB ความถี่ frequency 1.635 Super H27500 Polarization Horizontal basically functionคนพยากรณ์สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการคนพยากรณ์นะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งในค่ำคืนวันศุกร์นะช่วง3ถึง5ทุ่มนะครับกับผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์และวันนี้ก็มีเรื่องราวนะครับในช่วงดีๆแบบนี้นะครับเวลาเริ่มที่จะสบายๆเพราะว่าฝนตกนะครับในช่วงจริงๆมันก็เริ่มใกล้ที่จะหน้าฝนแล้วนะครับแล้วก็ในช่วงนี้ใครที่เดินทางต้องระมัดระวังให้มากๆเพราะว่าช่วงฝนตกทีไรผมก็จะฝ่าฝนแล้วก็จะเห็นรถนะครับทั้งเสียทั้งอุบัติเหตุเยอะไปหมดเลยนะครับดังนั้นก็ตระเตรียมไว้แล้วก็ใครที่กำลังจะซ่อมบ้านทำบ้านก็ถือว่าเป็นช่วงโชคดีนะครับจะได้เห็นว่าบ้านเรานี่มีจุดไหนรั่วซึมเนี่ยช่วงนี้จะเห็นได้ชัดนะครับจะได้เตรียมตัวในการซ่อมกันซะวันนี้คนพยากรณ์ครับมีเรื่องราวนะครับอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าช่องทางการติดต่อนะครับในการที่จะส่งดวงชะตาหรือจะดูดวงจะทำอะไรก็ได้นะครับเขียนเรื่องราวต่างๆอยากร่วมพูดคุยนะครับก็เขียนมาได้นะครับแล้วส่งนะครับทาง SMS มาที่เบอร์464-2828นะครับ464-2828นะครับแล้วก็มี Facebook นะครับใครที่มี Facebook ก็มาเป็นเพื่อนกันได้นะครับพิมพ์คำว่าอาจารย์ณัฐที่ขึ้นหน้าจอนี้นะแล้วก็มีอีกช่องทางนึงนะครับคราวนี้ก็มี YouTube นะครับนี่ใครที่มีคอมพิวเตอร์นะครับมีอินเทอร์เน็ตนะเราดูสดๆกันได้นะครับแล้วก็ภาพจะนิ่งแล้วก็จะชัดเจนนะครับเราอยู่ในประเทศใดนะซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านๆมานี้นะครับทางช่องรายการนะครับ Channel 8เนี่ยก็ได้ลงนะครับใน YouTube นะครับนี่แบบรายการสดๆนะไม่ใช่ดูแค่ย้อนหลังอย่างเดียวนะครับย้อนหลังก็ได้ด้วยแล้วก็ลงรายการนะครับดูแบบสดๆก็ได้หลายประเทศที่ดูนะครับมีทั้งอเมริกานะครับสเปนญี่ปุ่นเกาหลีนะครับจีนนะครับส่งทั้งข้อความหรือดวงหรืออะไรเนี่ยผมได้รับมาเพียบเลยเพราะฉะนั้นแปลว่ารายการเรานะครับดูไปได้นะครับทั่วโลกเลยนะทางถ้าใครที่จะดูนะครับนะ YouTube นะครับก็มีพิมพ์คำว่า Channel 8นะครับนะ Channel 8นะเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้ดูนะครับว่านะทางเว็บไซต์ทาง YouTube นะครับดูสดๆและดูย้อนหลังนะครับนะที่พิมพ์ว่าอะไรบ้างเดี๋ยวขึ้นที่หน้าจอนี้นะแล้วก็นะครับนะวันนี้นะครับในช่วงแรกนะครับเป็นช่วงของนานาสาระวันนี้จะพูดถึงซึ่งตอนนี้มันช่วงยังอยู่ในช่วงต้นเดือนนะครับเพราะว่าเพิ่งวันที่2นะวันนี้จะพูดว่าใครนะครับคนที่เกิดในวันอะไรนะเดือนนี้นะครับมีควรไปทำบุญเกี่ยวกับอะไรนะครับและเลขที่ถูกโชลกของเราเนี่ยเลขอะไรนะครับนี่แหละแถมให้อันหนึ่งคือสีที่ถูกโชลกกับดวงเราด้วยนะครับในเดือนพฤษภานี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องคนเกิดในแต่ละวันทำบุญอะไรสีถูกโชลกเดือนนี้ใส่เสื้อผ้าสีอะไรจะไปสมัครงานจะไปคุยนะครับกับการทวงหนี้นะหรือว่าจะไปเกี่ยวกับเรื่องสำคัญสำคัญนะครับวันนี้นัดหมายกับแฟนไว้ใส่เสื้อสีอะไรที่เหมาะกับดวงเรานะครับแล้วก็เลขมงคลในเดือนนี้ด้วยนะแล้วก็นะครับนะแล้วก็ช่วงที่2ดูดวงตัวต่อตัวช่วงที่3ดูดวงรายสัปดาห์นะครับหลัง4ทุ่มนะครับวันนี้เป็นเรื่องปุจฉาปุจฉาเรื่องของความรักนะครับจะอ่านให้ฟังคร่าวๆมีสาวๆบางท่านนะครับส่งคำถามเข้ามาแล้วผมก็เอามารวบรวมเอาไว้นะครับแล้วก็จะเอามาตอบในทุกๆเดือนนะครับมีคนถามบอกว่าอะไรรู้ไหมบอกว่าอาจารย์ทำไมคนบางคนเนี่ยเกิดมามีคู่หลายคนนะครับแล้วก็หรือคนบางคนเกิดมาไม่มีใครข้างกายสักคนเลยแหมนี่คือคำถามนะครับมีคนหนึ่งถามบอกอะไรไหม
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าชอบผู้ชายคนนึงมากเลยหล่อนะมีเสน่ห์หน้าตาดีนะครับรวยมากด้วยของจริงป่ะเนี่ยแถมแต่เขาไม่สนใจเลยนะแต่เขาไม่สนใจหนูเลยนะครับมีคนแนะนำให้ไปทำเสน่ห์นะครับหรือว่าทำของใส่จะได้ผลไหมนี่นะแล้วก็ถามต่ออีกนะวงเล็บว่าหรืออาจารย์มีวิธีทำเสน่ห์แบบไหนนะที่ไม่ต้องใช้เงินมากเพราะเพื่อนแนะนำมาที่หนึ่งหลายตังค์มากแพงเหลือเกินโอ้โหนะเดี๋ยวคุยกันนะเนี่ยมีคนถามมานะครับหลังสี่ทุ่มจะตอบให้ถึงซวงเลยนะในคำถามนี้นะครับแล้วก็พอหมดปุจฉานะครับปุจฉาความรักเสร็จปุ๊บก็เป็นของการดูดวงนะครับดูดวงตัวต่อตัวเรามีสองช่วงช่วงสุดท้ายเราก็ไปนะครับไหว้พระสวดมนต์กันนะวันนี้ก็จะมาไหว้พระเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากดูดวงพิมพ์นะครับชื่อวันที่นะครับเดือนเกิดปีเกิดนะครับเวลาเกิดก็ได้นะครับเรื่องที่อยากทราบหนึ่งเรื่องแล้วก็จังหวัดที่คุณส่งเข้ามานะครับนะอย่าลืมนะชื่อวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดเรื่องที่อยากทราบหนึ่งเรื่องนะครับแล้วก็จังหวัดที่ส่งเข้ามานะมาเริ่มต้นกันนะครับเริ่มต้นกันเลยนี่แป๊บๆก็กลางปีแล้วเนาะมันก็ใกล้จะกลางปีอีกแล้วนะฮะก็เดือนนี้มีอะไรเด็ดๆดีๆเยอะนะครับในบ้านเมืองเรานะก็ต้องจบนะครับภาคแรกนะมาเริ่มกันดีกว่าเดี๋ยวเสียเวลานะครับเอาเรื่องของคนที่เกิดนะครับในวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์นี้ในเดือนนี้นะครับสิ่งนะครับนะที่จะทำให้เราชีวิตดีขึ้นคือบุญกุศลนะแต่ว่ามันมีแยกย่อยหรือปลีกย่อยให้เจาะลึกลงไปอีกว่าถ้าจะทำเนี่ยทำอะไรดีที่ถูกกับดวงชะตาของเรานะครับในเดือนนี้นะว่าทำเกี่ยวกับอะไรนะครับนะเริ่มต้นเลยนะครับเดือนนี้นะครับบุญกุศลนะครับในคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับให้ทำนะครับกับเด็กนะทำกับเด็กนะครับจะไปรูปแบบไปใดก็ได้นะครับไปเจอนะในกล่องในห้างนะครับก็จะมีตู้หยอดก็มีนะครับแล้วก็เป็นหน้าเด็กที่ดูน่าสงสารเยอะแยะไปหมดเลยนะครับหรือจะไปทำบุญนะครับกับเด็กกำพร้านะครับเด็กพิการนะครับหรือว่าเด็กที่ขาดโอกาสนะครับก็ได้นะครับเนี่ยก็สามารถที่จะเร่งทำกับเด็กได้ทุกประเภททุกชนิดนะครับแล้วแต่เราจะเห็นสมควรนะครับอาจจะเป็นเด็กแถวบ้านก็ได้นะหรือว่าเราเห็นใครก็น่าที่น่าสงสารก็ทำกับคนที่เด็กๆเลยนะครับนี่แหละจะถูกโชคกับดวงในเดือนนี้มากนะครับสีที่ถูกโชคนะครับของคนเกิดวันอาทิตย์เดือนนี้คือสีฟ้านะครับสีดำนะครับแล้วก็สีขาวนะครับนะฟ้าขาวดำนะแล้วก็สีที่เลี่ยงนะครับนะสีที่เลี่ยงในช่วงเดือนนี้นะครับนะคือสีแดงนะครับต่อมานะครับคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับวันจันทร์นะคนเกิดวันจันทร์นี่ช่วงนี้นะครับถือว่าเป็นช่วงที่ชีวิตเนี่ยโอ้โหมันวุ่นวายนะมันสับสนมันเหมือนกับกำลังจะได้โปรเจกต์ใหม่ๆได้งานใหม่ๆกำลังจะย้ายงานกำลังจะมีปัญหาในเรื่องของความรักนะครับหรือว่าเรื่องการเงินคือมันเป็นช่วงรอยต่อที่เราก็ต้องตัดสินใจนะครับเพราะฉะนั้นให้ทำบุญนะครับกับคนพิการนะในช่วงเดือนนี้นะครับคนพิการในทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่นะครับเราก็ลองไปดูซินึกอะไรไม่ออกเราต้องนึกให้ออกสิเวลาที่จะทำบุญทั้งทีนะครับจะในรูปแบบใดก็ได้นะครับจะพิการแบบไหนก็ได้นะเราก็ไปทำหรือว่าไปช่วยเหลือนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้เงินอย่างเดียวนะครับบางครั้งเราเจอนะครับคนพิการที่กำลังประกอบอาชีพสุจริตนะครับทำอะไรก็ได้เราก็ไปช่วยซื้อเนี่ยหรือว่าไปช่วยเหลือนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งได้ก็ถือว่าทำบุญนะครับนี่กับคนพิการนะแล้วก็ต่อมานะครับสีที่ถูกโชคนะครับคนเกิดวันจันทร์นะครับมีสีเหลืองนะครับแล้วก็สีฟ้านะครับแล้วก็สีเขียวเหลืองฟ้าเขียวนะครับส่วนสีที่ไม่ถูกโชคคือสีดำนะครับในช่วงเดือนนี้นะครับในช่วงเดือนพฤษภานี้อย่าลืมนะเรามีช่องทางนะครับการติดต่อนะครับทาง SMS นะ4642828นะครับ4642828ก็
ส่ง SMS เข้ามานะครับแล้วก็ถ้าใครจะดูทาง YouTube นะครับก็พิมพ์นะครับคําว่า Channel 8นะครับ Channel 8ก็จะเห็นนะครับแล้วก็เข้ามาดูแล้วก็เลือกดูว่าเออรายการสดอยู่ตรงช่องไหนก็จะแล้วก็เลือกปุ่มนั้นดูนะครับนะแล้วก็นะต่อมานะครับนะมีเสียงเพลงประกอบต่อมานะครับเรื่องของเลขนะครับเลขมงคลนะของคนเกิดวันจันทร์นะครับคือเลข2นะครับนะเลข3แล้วก็เลข8นะครับเลข2เลข3เลข8นะนี่คือเลขมงคลนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเรื่องของคนเกิดในวันอังคารนะคนเกิดวันอังคารนะครับคนเกิดวันอังคารเนี่ยดวงชะตายังไม่บอกนะเอาไว้ดูเป็นสัปดาห์ก็จะบอกเป็นสัปดาห์นะครับเดี๋ยวว่าหลังจะเอาแบบเป็นเดือนมาให้สักทีนึงก็ดีนะว่าเดือนทั้งเดือนไปอย่างไรนะครับมาคนเกิดวันอังคารนะครับถ้าจะทำบุญสร้างกุศลในช่วงนี้นะครับให้ทำเกี่ยวกับคนชรานะครับคนชราคนที่อายุมากกว่าเราหรือผู้อาวุโสนะครับไม่ว่าจะไปบ้านพักคนชราก็ได้หรือว่าเราจะช่วยเหลือจากการถ้าเราเห็นนะครับคนแก่ซื้อขายของนะครับขายอะไรก็ได้แทนที่จะเลือกสาวๆหนุ่มๆเด็กๆ เราดวงชะตาช่วงนี้เอาคนชรานะครับนี่แบบนี้นะหรือจะไปซื้อลอตเตอรี่ก็ให้ซื้อกับคนอายุเยอะๆนี่เขาเลยจะนำโชคให้เราด้วยนะครับนี่เคล็ดลับแล้วก็นะครับสีนะครับสีที่ถูกโฉลกนะครับมีสีเขียวนะครับสีส้มนะแล้วก็สีขาวนะครับคนเกิดในวันอังคารนะส่วนสีที่ไม่ถูกโฉลกนะครับในช่วงเดือนนี้นะครับคือสีดำนะครับสีดำนะแล้วก็ต่อมานะครับเลขนะครับที่ถูกโฉลกของคนเกิดวันอังคารนะครับตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมนะครับถึง31พฤษภาคมนะครับเลขที่ถูกโฉลกนะมีเลข5นะครับนะเลข3นะครับแล้วก็เลข2นะครับที่ถูกโฉลกของเรานะครับและต่อมาคนเกิดในวันพุธนี่ผมพยายามพูดให้เร็วๆขึ้นนะอย่าลืมนะ4642828นะครับใครที่จะดูดวงนะเดี๋ยวผมจะรีบนะครับพอผมจบช่วงนี้ปุ๊บใครที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับเราจะดูให้หมดนะครับให้มากที่สุดด้วยนะอย่าลืมนะครับ4642828นะครับระยะนี้คนป่วยกันเยอะไม่สบายกันเยอะนะดูแลร่างกายดีๆนะครับผมเจอคนก็ช่วงนี้เป็นอะไรกันรู้นะเกิดแก่เจ็บตายเห็นคนเกิดช่วงนี้คนรู้จักก็มีลูกออกมากันเยอะนะครับแล้วก็คนแก่ก็เยอะนะครับขับรถไปไหนเจอคนสูงอายุเยอะไปไหนมาไหนเอ๊ะทำไมหนุ่มๆสาวๆไปหมดนะครับแล้วคนเจ็บและคนตายนี่เจอช่วงนี้แปลกมากเลยเจอเยอะมากเพราะฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพของเราให้ดีๆแล้วคนรอบข้างเราด้วยนะสวัสดีค่ะอาจารย์นัทเนี่ยฝนตกนะครับฝนตกเนี่ยดูแลสุขภาพด้วยนะคะนะน้องออมใช่ไหมพิมพ์ตกไปคำหนึ่งนะมาฝนตกช่วงนี้จริงๆนะเดี๋ยวจะตกอีกนะครับในสัปดาห์เสาร์อาทิตย์นี้นะครับแล้วก็ต้นสัปดาห์หน้าอีกหน่อยนึงพอกลางสัปดาห์ก็หายแล้วนะครับต่อมาคนเกิดในวันพุธนะครับคนเกิดวันพุธนี่ทำบุญกับพระหรือทำบุญกับวัดนะครับทำบุญที่วัดก็ได้หรือว่าจะสร้างซ่อมหรือสร้างศาสนสถานนะครับไม่ว่าจะเป็นโบสถ์วิหารพระนะครับมุงหลังคานะครับกระเบื้องหลังคาอะไรก็ได้ที่อยู่ในวัดหรือว่าทำบุญใส่บาตรนะครับทำบุญกับพระกับสมมุติกับวัดนะครับแล้วก็เลขที่ถูกโฉลกนะครับเลขนะที่ถูกโฉลกของคนเกิดวันพุธนะครับมีเลข7เลข8แล้วก็เลข9นะครับ3ตัวเลยนะ7 8 9นะครับคนเกิดวันพุธนะสีที่ถูกโฉลกนะครับในช่วงนี้นะครับนี่มีสีเขียวนะครับคนเกิดในวันพุธนะสีเขียวสีชมพูนะครับแล้วก็สีเหลืองนะครับส่วนสีที่ไม่ถูกโฉลกนะครับคือสีส้มนะครับในเดือนนี้นะใครที่จะไปสมัครงานนะครับไปคุยเจรจาต่อรองกับผู้ใหญ่นะครับหรือว่าจะไปทวงหนี้นะหรือจะไปแข่งขันประกวดอะไรก็ได้นะครับเนี่ยคือสีที่เป็นมงคลของคนเกิดในแต่ละวันในเดือนนี้นะฮะมาคุยต่ออย่าลืม4642828นะนี่เดี๋ยวผมจะรีบ
ดูดวงให้นะครับมีหลายท่านที่งงและสงสัยนะครับว่าเออคนเราเนี่ยบางครั้งดูดวงนี่ควรจะดูบางคนเวลาไปดูดวงนะครับไม่รู้ว่าควรจะดูปีหนึ่งกี่ครั้งหรือช่วงหนึ่งกี่ครั้งนะครับจริงๆแล้วทั่วไปถ้าไม่มีอะไรเลยก็ปีละหนก็ได้หรือถ้ามีอะไรหน่อยก็ครึ่งปีหนหรือว่าถ้าต้องเจาะลึกในเรื่องบางเรื่องที่เป็นเรื่องที่กำลังแบบเข้าได้เข้าเข็มเลยนะเดี๋ยวช่วงนี้มีปัญหาเรื่องเงินนะครับต้องให้เคลียร์เอามาดูซิแล้วก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งครึ่งเดือนนะครับหรือว่าเดือนนึงมีปัญหาเรื่องงานหรือเรื่องอะไรก็ดูเจาะประเด็นพวกนี้ก็ยังได้นะครับจริงๆแล้วมันก็เอาตามสะดวกแล้วนะครับไม่ว่ากันบางคนเจาะลึกบางทีมันต้องใช้เวลานานก็อาจจะดูเป็นเฉพาะเรื่องพวกนี้ก็ดูแป๊บเดียวก็หมดชั่วโมงแล้วนะครับก็แล้วแต่เรานะเอามาคุยต่อคนเกิดวันพฤหัสนะครับคนเกิดวันพฤหัสนี่ถือว่าเป็นช่วงที่นะครับปีนี้หลังวันที่17มิถุนาจะเริ่มเฮงแล้วนะคนเกิดวันพฤหัสนะครับคุณจะมีชื่อเสียงนะครับได้งานใหญ่ๆได้ตำแหน่งดีๆมีหน้าที่การงานที่สูงขึ้นนะใครที่ยังไม่มีคู่ก็จะมีคู่ใครที่มีคู่อยู่แล้วมีดวงแต่งงานใครที่มีแต่งงานแล้วมีดวงมีลูกนี่แม้เขาเรียกว่าพัฒนาการความรักหรือครอบครัวมันขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปนั่นเองนะครับเนี่ยนะให้น้ำจิ้มเอาไว้เดี๋ยวช่วงกลางๆนะครับอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์เดี๋ยวจะมาพูดถึงดวงชะตาครึ่งปีหลังนะตั้งแต่มิถุนายันธันวาว่าครึ่งปีหลังคนเกิดในแต่ละวันหรือแต่ละราศีก็ได้นะครับจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราบ้างนะมาดูต่อคนเกิดในวันพฤหัสนะครับทำบุญเกี่ยวกับสัตว์นะครับเกี่ยวกับสัตว์ได้ทุกชนิดทำบุญช่วยเหลือสัตว์ช่วยเหลือสุนัขช่วยเหลือทำบุญเกี่ยวกับช้างนะครับหรือว่าวัวควายนะครับโคกระบือก็ได้แล้วแต่จะเรียกนะครับแล้วก็ใครที่ช่วยเหลือนี่ไม่ใช่ว่าแค่ไปเอาเงินทำบุญนะอย่าเราอย่ามองว่าเวลาทำบุญเนี่ยใช้เงินอย่างเดียวนะครับเงินผมบอกหลายครั้งแล้วว่ามันเป็นของที่เป็นวัตถุนะครับมันเป็นของหยาบหยาบนี่ไม่ใช่หยาบคายนะมันคือคิดอะไรไม่ออกใช้เงินอย่างเดียวเนี่ยนะครับมันจะทำให้ชีวิตแล้วก็ไอเดียและความจินตนาการแล้วก็จิตเรามันจะหยาบขึ้นนะครับมันไม่ละเอียดนะเพราะฉะนั้นพยายามนะครับนึกอย่างอื่นที่ไม่ใช้เงินอย่างเดียวนะครับเงินเราก็ใช้หรือว่าทำตามปกติได้แต่ว่าการช่วยเหลือเนี่ยบางครั้งช่วยด้วยแรงกายก็ได้ช่วยด้วยแรงใจก็ได้ช่วยเป็นประชาสัมพันธ์ก็ได้ช่วยเป็นคนต้นบุญคือแนะนำคนอื่นให้มาทำก็ยังได้นะครับไม่ใช่ว่าเราทำแค่คนเดียวนะครับให้ทำเกี่ยวกับสัตว์นะครับไม่ว่าตัวเราจะทำเองหรือไปแนะนำใครให้ไปทำก็ได้นะครับพาใครไปทำก็ได้นะทุกชนิดเลยสัตว์นะครับแล้วก็เลขที่เป็นมงคลนะครับคนเกิดวันพฤหัสนะครับมีเลข1นะครับนะเลข2นะครับแล้วก็เลข5นะครับนี่ในช่วงเดือนนี้นะตั้งแต่วันที่1ถึง31นะครับวันนี้หวยออกเนาะออกเลขอะไรนะจำไม่ได้ละนี่ถ้าเลขโอ้ยแย่ๆหมดเลยนะอ่ะเดี๋ยวค่อยมาดูมาดูต่อนะครับ52จำได้ละ52เนี่ยคนเกิดวันพฤหัสนะครับเลข1เลข2เลข5นะครับบอกช้าไปหน่อยเนาะคงคนบอกนะถ้ารายการถ้าหวยออกพรุ่งนี้เนี่ยคนเกิดในแต่ละวันอาจจะคนรู้เกิดพฤหัสก็ถูกหวยไปละมาดูต่อเลขที่ไม่เป็นมงคลคือเลข0นะครับเลข0นะช่วงเดือนนี้ไม่ดีนะครับสีที่เป็นมงคลนะครับใช้สีชมพูนะครับสีฟ้านะครับแล้วก็สีส้มนะครับนี่3สีนี้แล้วก็สีที่ติดขัดมีปัญหานะครับจะออกไปสมัครงานที่ไหนไปคุยอะไรกับใครนะครับเลี่ยงสีดำนะครับต่อมาคนเกิดในวันศุกร์นะครับผู้ที่เกิดวันศุกร์เนี่ยให้ทำบุญกับบุปการีนะครับให้ทำบุญกับพ่อแม่นะใครที่มีคุณพ่อคุณแม่อยู่นะครับก็ไปนวดเฟ้นหน่อยนะครับหรือถ้าช่วงนี้เงินออกใหม่ๆเอาเงินไปให้นะครับไปให้คุณพ่อคุณแม่ได้ใช้นะครับเผื่อท่านจะเอาไปทำบุญนะหรือว่าดูแลสุขภาพร่างกายซื้ออาหารเสริมอะไรนะครับพวกนี้คือทำกับบุปการีนะครับจะดีมากๆไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ได้นะครับหรือว่าถ้าท่านไม่อยู่เราก็ไปทำบุญให้ก็ได้นะแล้วก็บอกว่าเนี่ยบุญนี้นะครับขออุทิศกุศลนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่นะครับบุปการีที่เลี้ยงดูเรามาเนี่ยนี่ก็คือทำบุญหรือทำดีกับบุปการีนะครับสีที่ถูกโชคนะครับในช่วงสัปดาห์ในช่วง
เดือนนี้นะครับสีม่วงนะครับสีม่วงสีแรกนะครับแล้วก็ต่อมานะครับสีน้ำตาลนะครับสีที่2นะครับแล้วก็สีที่3คือสีเหลืองนะครับสีม่วงสีน้ำตาลสีเหลืองนะครับและสีที่ไม่เป็นมงคลคือสีเขียวนะครับสีเขียวในช่วงเดือนนี้อาจจะติดขัดไม่ค่อยดีนักนะสุดท้ายนะครับสุดท้ายเรื่องของคนเกิดในวันเสาร์นะครับคนเกิดวันเสาร์นะเกิดวันเสาร์เนี่ยนะครับเรื่องของสีนะครับไม่ใช่สีเอาเรื่องทำบุญก่อนดีกว่านะเรื่องบุญนะครับเรื่องบุญเมื่อกี้ผมบอกเรื่องของเลขไปยังเนาะยังเนาะคนเกิดวันศุกร์นะครับเลขที่เป็นมงคลนะครับของคนเกิดในวันศุกร์นะครับมีเลข9นะครับเลข9เลข1นะครับนะแล้วก็เลข7นะครับ9 1แล้วก็7นะครับเลข3ตัวนี้เป็นเลขที่เป็นมงคลกับเรานะครับส่วนเลขที่ไม่ถูกโชคคือเลข2นะครับเลขเดียวแล้วก็ต่อมาคนเกิดวันเสาร์นะครับเรื่องของการทำบุญนะครับในช่วงนี้นะครับให้ทำบุญกับโรงพยาบาลนะครับหรือทำบุญในโรงพยาบาลทำบุญกับคนเจ็บไข้ได้ป่วยนะที่ใดมีตู้นะครับบางครั้งเราไปเข้าไปในโรงพยาบาลจะมีตู้หยอดนี่เราไปทำตามกำลังของเราเท่าไหร่ก็ได้นะครับให้ทำไว้หรือว่าใครที่เห็นนะครับในรายการทีวีกำลังมีการสร้างนะครับโรงพยาบาลหรือว่าบริจาคนะครับเครื่องมือแพทย์พวกนี้นะได้หมดนะครับทำอะไรที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับหรือว่าที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์นะครับการแพทย์บริจาคเลือดก็ได้นะที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ต่อมาเลขที่ถูกโชคนะครับในเดือนนี้นะครับของคนเกิดในวันเสาร์ประจำเดือนพฤษภาเลขที่ถูกโชคมีเลข3นะครับเลข5นะครับแล้วก็เลข9นะครับ3 5 9เลขที่ไม่ถูกโชคคือเลข1นะครับตัวเดียวนะเลข1สีที่ถูกโชคนะครับมีดังนี้เริ่มสีแรกนะครับสีทองนะสีทองเลยนะสีที่2นะครับสีขาวนะครับแล้วก็สีสุดท้ายนะครับสีเหลืองนะครับนะเพราะฉะนั้นช่วงเดือนนี้นะครับสีทองสีขาวแล้วก็สีเหลืองนะครับจะหาเสื้อผ้ามาใส่ก็จะเฮงนะครับในช่วงเดือนนี้นะครบแล้วเนาะครบแล้วจบแล้วมาคราวนี้อย่าลืม4642828จะดูดวงกันแล้วมา4642828นะครับมาดูกันว่าเป็นอย่างไรแต่ละคนมากันเพียบเลยมาเริ่มต้นแล้วนะในช่วงนี้นะครับก่อนที่จะดูดวงผมก็พูดอีกแล้วมีเรื่องของเกี่ยวกับบ้านนะครับช่วงนี้ดาวพบพันธุในเรื่องของดวงชะตาบ้านเมืองนะครับมันมีพวกดาวบัพเคราะห์นะครับที่ทำมุมก็เรียกว่าทำมุมที่เกิดให้เกิดเรื่องเคราะห์เรื่องเลวร้ายนะครับหรือว่าเรื่องไม่ดีเรื่องของการสูญเสียสื่อเสียนะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยคือต้องระมัดระวังนะครับคืออุบัติหนึ่งมีอุบัติเหตุในบ้านนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อย่างเราหนุ่มๆสาวๆอุบัติเหตุเล็กน้อยเจ็บเนื้อเจ็บตัวหรือหกล้มสะดุดไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าใครที่มีบุพการีนะครับที่อายุเยอะๆนะครับก็ให้ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุนะครับนอกจากนั้นยังเป็นเรื่องของนอกจากอุบัติเหตุนะครับก็ยังเป็นเรื่องของบ้านนะครับเสียหายนะแตกรั่วซึมสังเกตไหมในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมานะครับบ้านของเรานะครับน้ำรั่วน้ำซึมไฟเสียนะครับแอร์น้ำหยดนะครับแอร์พังนะหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเจ๊งนะครับเนี่ยมันอะไรแค่ไม่รู้นะช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะฮะเป็นช่วงที่บ้านเราหรือที่พักเราอพาร์ตเมนต์เรานะครับมันต้องซ่อมต้องแก้ต้องอุดต้องหาคนมาช่วยมาทำทุกอย่างเลยเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับเดือนนี้ก็ยังเป็นนะเพราะฉะนั้นก็ดูดีๆนะครับบ้านเราใช้เงินเกี่ยวกับบ้านหรือว่าทรัพย์สินในบ้านนะครับเยอะนะเริ่มต้นนี่เวลาผมจัดรายการก็จะมีอะไรที่มันแทรกมันเสริมอย่างนี้นะบางครั้งก็คงจะไม่ใช่แบบดูดวงนะครับอย่างเดียวเลยนึกอะไรได้ก็จะพูดออกมานึกอะไรที่ต้องห่วงต้องกังวลต้องเตือนก็จะแทรกเป็นระยะระยะนะครับ
จะไม่ดูอย่างเดียวเพราะเหนื่อยดูเยอะเหนื่อยโอ้เดี๋ยวนี้ดูเหนื่อยเดี๋ยวก็หมดแรงละมันใช้พลังงานเยอะจริงๆท่านผู้ชมเวลาผมดูดวงใครที่เคยไปดูกับผมนะจะรู้กันดีนะครับผมดูทีเป็นชั่วโมงแล้วก็บางที 2-3 ชั่วโมงก็มีนะแต่ว่ามันจะใช้พลังงานเยอะนะครับอาจจะทั้งดูดวงด้วยศาสตร์ด้วยนะครับแล้วก็ดูอะไรหลายอย่างดูโง่เฮงประกอบแล้วก็ทุกอย่างบางครั้งเรามีวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดอย่างเดียวเนี่ยถ้าเราได้เห็นหน้าด้วยนะมันจะเสริมกันอย่างเช่นคนบางคนเนี่ยนะครับในพื้นดวงชะตาเกิดมาเนี่ยต้องเป็นคนทุ้มๆนะแล้วจะเฮงและจะรวยดาวที่เกี่ยวข้องกับเงินทองโชคลาภมันมีมุมดาวที่เกี่ยวข้องกับโง่เฮงของคนผู้นั้นเนี่ยที่จะได้โชคได้ลาภแบบ 100% หรือว่าคูณหลายเท่าเนี่ยนะครับต้องหุ่นท้วมๆแบบนี้ก็มีนะเพราะฉะนั้นมานั่งปุ๊บผอมแห้งแก่งนะครับหน้าซีดเซียวแก้มตอบเนี่ยผมก็บอกว่ามันหายไปครึ่งหนึ่งเลยแทนที่จะรวย100ล้านก็เหลือ50ล้านรวย10ล้านเอาไปแค่5ล้านหรือแค่ล้านเดียวเนี่ยแบบนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าดูให้มันเจาะลึกที่สุดมันต้องมานั่งดู2คนแล้วเห็นหน้าแล้วเราก็จะได้ดูว่าในดวงชะตากับโง่เฮงคุณเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันไหมเพราะอะไรถึงมันเกี่ยวข้องด้วยก็ลองสังเกตไหมคุณผู้ชมว่าคนที่เกิดในวันเดือนปีเกิดนะครับเวลาเกิดเดียวกันนะอย่างเช่นเราสมมติเกิดวันที่1มกราคมนะครับปี2511อย่างเงี้ยนะฮะเกิดเวลา 11:00 น.อย่างเงี้ยนะมันก็ยังมีคนที่ประเทศเนี้ยมันก็มีคนเกิดวันเดียวกับเรานะครับเดือนเดียวกับเราปีเดียวแล้วก็เวลาเกิดเดียวกับเราก็มีนะเวลาหรือใกล้เคียงไม่เกิน5นาที10นาทีก็มีนะครับผมก็เคยเจอเยอะแต่ว่าเวลาทายดวงมานั่งคู่กันเนี่ยมันต่างกันเลยนะเพราะฉะนั้นหน้าตาโง่เฮงถ้ามันสัมพันธ์กับดวงมันจะทำให้คนบางคนต้องอ้วนไม่ได้นะอ้วนแล้วจะจนหรือว่าอ้วนแล้วจะแทนที่จะดังหรือจะมีชื่อเสียงมันก็กดลงนะครับมันก็ต้องเป็นไปตามดวงชะตาแล้วก็โง่เฮงต้องสัมพันธ์กันนะอันนี้จำแม่นแบบ 100% เลยนะครับมาคุณทวีชัยเรื่องการเงินนะครับช่วงนี้นะพื้นดวงชะตาของคุณทวีชัยนะครับระยะนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ดาวหลายดวงอยู่ในภพอรินะครับดาวอาทิตย์เตรียมจะย้ายมาอริดาวพุธอยู่อริแล้วนะครับอริแปลว่าอุปสรรคนะครับไม่ราบรื่นนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่การเงินมันจะติดขัดนะครับอะไรที่คิดว่าจะได้มันจะไม่ได้อะไรที่คิดว่ามันชัวร์มันไม่ชัวร์นะครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้การเงินติดขัดนะจะติดขัดเช่นนี้นะครับไปนะช่วงที่ติดหนักกว่านี้บีด้วยนะครับคือช่วงตั้งแต่เอาแบบติดเป็นพิเศษแล้วกันนะคือช่วงตั้งแต่วันที่25นะครับเดือนพฤษภาก็คือนี่แหละเดือนนี้นะครับ25พฤษภานะครับถึงวันที่16นะครับมิถุนาช่วงนี้การเงินไม่ดีเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะเดือน2เดือนนี้นะครับถือว่ายังไม่ค่อยดีนักพยายามใช้แบบเซฟตัวเองนิดนึงนะฮะต่อมาคุณเอื้อยเกิดวันที่1เดือน5ปี2495นะครับคุณแม่เอื้อยนะครับเมื่อวานนี้เพิ่งวันเกิดคุณแม่เนี่ยเนาะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับคุณแม่วันที่1เดือน5นะ2495นะครับเรื่องดีๆจะสมหวังไหมนะครับเรื่องดีๆจะสมหวังไหมฟังแปลกๆเนาะเรื่องดีๆมันง่ายๆคือมันมีเรื่องนะมีเรื่องดีๆหรือเปล่าแล้วจะสมหวังหรือเปล่าอันนี้ก็อีกหนึ่งคำถามนะหรือว่าอีกหนึ่งความหมายหรือว่าไอ้เรื่องดีๆที่ตัวเองนะของคุณแม่นะกำลังจะคิดว่าหรืออยากจะได้เนี่ยมันจะสมหวังไหมก็ได้นะสรุปนะเดี๋ยวดูให้ว่าเป็นอย่างไรนะในช่วงนี้นะครับพื้นดวงชะตาตอนนี้นะครับดาวพุธโคจรเล็งลัคนานะครับดาวพุธเนี่ยมันมาจากเรือนลาภะนะครับแปลว่าสิ่งที่คิดที่หวังที่ตั้งใจนะครับอะไรที่เราติดขัดมานะคุณแม่นะในช่วงเดือนพฤษภานี้นะครับจะสมหวังแน่นอน 100% ชัวร์เพราะฉะนั้นแม่สบายใจได้นะครับช่วงเดือนนี้สมหวังนะต่อมาคุณวรรณการนะครับน้องวรรณการเรื่องเรียนเรื่องการเรียนนะครับเกิดวันที่2เดือน11ปี2537นะครับ2537ในช่วงเดือนสัปดาห์หน้าผมจะมีช่วงดูดวงเด็กนะครับเพราะฉะนั้น
สัปดาห์หน้านะช่วงพอหลัง4ทุ่มปุ๊บเราจะดูดวงเด็กกันนะครับใครที่มีลูกนะในช่วงเด็กนี่เราเอาอายุเท่าไหร่กันดีเนาะบางคนก็บอกว่ายังไม่บรรลุนิติภาวะเอ้าง่ายๆเด็กโตเด็กเล็กก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่คนที่เกิด1วันนะครับไปจนถึงอายุสัก18ก็ได้นะ18นี่เด็กป่ะเนาะอ่ะ18ก็ได้เนาะคนที่เกิดตั้งแต่1วันถึง18นะครับในช่วงสัปดาห์หน้าหลัง4ทุ่มเราดูยาวๆเลยนะครับเป็นช่วงดูดวงเด็กนะครับจริงๆเดี๋ยวข้อหลังต้องแคบสักเดือนสัก12ก็ดีเนาะเดี๋ยวลองดูสัปดาห์หน้าก่อนแล้วก็ค่อยมาปรับกันนะมาคุณวรรณการนะครับเรื่องการเรียนน้องวรรณการเรื่องการเรียนเป็นอย่างไรบ้างดูสิพื้นดวงชะตาของน้องวรรณการนะดาวพฤหัสนะครับดาวพฤหัสนะเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับสมองการเรียนมีอยู่คู่กับดาวอาทิตย์พฤหัสอาทิตย์เรียกคู่มิตรนะครับคู่นี้อยู่คู่กันเมื่อไหร่หรือว่าดวงชะตาใครที่มีดาวอาทิตย์กับดาวพฤหัสอยู่ร่วมกันเนี่ยเป็นคนที่ช่างคิดนะครับมีแผนแยบยลมีเหตุผลนะครับแล้วก็มีไอเดียอะไรใหม่ๆแปลกๆตลอดแล้วก็อ่านหนังสือหรือว่าจะจดจำตำรานี่ค่อนข้างจะความจำดีนะครับในพื้นดวงดันมีพระดาวราหูอยู่ร่วมด้วยราหูเนี่ยมันตัวเป็นมดมอดหรือว่าเป็นปลวกมันคอยกัดเจาะนะครับเกี่ยวกับเรื่องสมองที่เป็นสมบูรณ์เนี่ยมันก็ลงไปสัก 20% นะหรือสัก 80% นะถามเรื่องการเรียนในช่วงจากนี้ไปนะครับน้องวรรณการนะครับช่วงนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังเลยนะจริงๆช่วงนี้มันไม่ได้มีเรียนนะหรือว่าถ้าไปเรียนพิเศษอะไรก็ได้นะครับตอนนี้อายุเท่าไหร่เนาะ19ปีนะครับ19ปี6เดือน2วันนะก็น่าจะอยู่ในมหาวิทยาลัยเนาะแล้วก็ช่วงนี้ดาวการเรียนนะครับเป็นช่วงที่สมองจะมึนๆนะขี้หลงขี้ลืมนะครับแล้วก็คิดอะไรไม่ค่อยออกนะสมาธิไม่ค่อยดีสมาธิมันแตกสั้นอ่านหนังสือไปนิดนึงนึกถึงเรื่องนั้นนึกถึงเรื่องนี้นึกถึงเรื่องโน้นแล้วก็กลับมาอีก1นาทีอ่านหนังสือไปคิดเรื่องนู้นอีก2นาที3นาที5นาทีกลายเป็น10นาทีที่อ่านหนังสือไปรู้ว่าเข้าใจจริงๆแค่2นาทีนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้การเรียนต้องระมัดระวังสมาธิดีๆนะครับตัดเรื่องอื่นออกแล้วพยายามหาบรรยากาศดีๆนะน้องวรรณการรู้อยู่ว่าตนเองเป็นคนค่อนข้างสุนทรีหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นจะมาให้นั่งอ่านตรงแดดร้อนๆเหงื่อแตกเหงื่อซึมหรือว่าบรรยากาศที่มันไม่ค่อยน่าอภิรมย์เท่าไหร่นะครับอ่านเท่าไหร่ก็ไม่รู้เรื่องมาชั่วโมงก็ไม่รู้เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นไปหาบรรยากาศดีๆนะครับนั่งลมเย็นๆสบายๆใกล้ต้นไม้หน่อยมีอ่างปลานิดนึงแป๊บเดี๋ยวอ่านครึ่งชั่วโมงนี่อ่านได้เร็วกว่านะครับปกติเป็นหลายเท่านะเพราะฉะนั้นการเรียนช่วงนี้ให้ไปฝึกเรื่องของสมาธิให้มากเป็นพิเศษนะครับต่อมานะครับคุณอภิสิทธิ์นะครับเรื่องความรักนะคุณอภิสิทธิ์นะครับเกิดวันที่15เดือน11นะครับปี2509นะครับคุณอภิสิทธิ์นะฮะเรื่องความรักนะครับช่วงนี้เห็นหน้าบ่อยจังเลยเรื่องความรักพื้นดวงชะตานะครับดาวความรักในพื้นดวงชะตานะคือดาวพุธนะครับดาวพระพุธคือดาวความรักดาวพุธในพื้นดวงอยู่ในมุมมรณะพุธมรณะความรักมรณะหรือว่าปัตตนิมรณะ1เรือน1ก็เรียกว่าได้แม่ไม้ก็ได้นะครับหรือว่าคนที่เคยแต่งงานมาแล้วหรือคนที่เคยมีลูกหรือมีอะไรติดมานะครับอย่างแรกนะครับนี่คือเรื่องความรักแล้วก็อย่างที่2นะครับคือสุขภาพอาจจะไม่ค่อยดีมีโรคประจำตัวนะครับนิดๆหน่อยๆเพราะว่าดาวพุธอยู่ในเรือนมรณะแต่ว่าอยู่ในบ้านของดาวศุกร์ซึ่งมันเป็นดาวที่เป็นมิตรต่อกันเอื้ออาทรกันนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างมากก็คือเป็นได้แม่ไม้อันนี้ชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์แต่ว่าในช่วงที่ดวงกำลังเฮงๆถ้ายังไม่มีคู่นะครับตั้งแต่เดือนมิถุนาปีนี้ถึงมิถุนาปีหน้าดาวความรักมันโดดเด่นนะครับสูงสดใสเป็นพระอาทิตย์กำลังขึ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นช่วงที่ถ้ายังไม่มีคู่จะมีคู่นะเป็นช่วงที่ความรักสดใสปิ๊งปังนะครับดีขึ้นนะตั้งแต่17มิถุนาเป็นต้นไปบวกไป1ปีนะครับต่อมาน้านงเรื่องเด่นๆนะครับน้านงเกิดวันที่26เดือน3ปี2502น้านงนี่คือให้หลานเป็นคนพิมพ์วันเดือนปีเกิดหรือเปล่าวันหลานเลยเรียกนงเฉยๆเป็นน้านงจ้ะเรื่องเด่นๆนะเกิดที่26เดือน3นะครับมีนาปี2502นะครับเวลาเกิดไม่ได้ให้มาไม่เป็นไรพื้นดวงชะตานะครับถ้าเวลาเกิดไม่ได้มาลัคนาอยู่ในราศีมีนนะครับคนราศีมีนนะ
มีดาวราหูและดาวเสาร์ตอนนี้อยู่ในเรือนภพมรณะแปลว่าอาจจะคนนะครับรอบตัวเราเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนะครับช่วงปี2ปีนี้นะไปงานศพนะครับมีคนป่วยเข้าโรงพยาบาลคนรู้จักนะครับเข้าโรงพยาบาลบ่อยก็ได้แล้วก็ช่วงนี้สุขภาพไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับเกี่ยวกับโรคลมนะครับท้องอืดแน่นนะครับแล้วก็ลมในที่นี้คือหน้าวิงเวียนศีรษะจะเป็นลมพวกนี้ก็ได้นะช่วงนี้สุขภาพช่วงปีที่แล้วกับปีนี้ไม่ค่อยดีนะเรื่องเด่นๆในช่วงนี้นะครับเรื่องของการเงินนะครับการเงินเป็นระยะที่ช่วงเดือนพฤษภาดาวการเงินโดดเด่นถ้าจะไปทวงหนี้มีข่าวดีนะครับถ้าค้าขายจะเริ่มมีสัญญาดีๆเพิ่มเข้ามาการติดต่อต่อรองเจรจาใดๆก็ตามจะประสบความสำเร็จถ้าเราทำเองหรือไปเองนะครับเดือนนี้เป็นเดือนที่เขาเรียกว่าเปิดหน้างานอยากทำอะไรรีบๆนะครับรีบๆทำให้สำเร็จซะต่อมาคุณเก้นะครับชื่อเก้นะเกิดวันที่25เดือน11ปี2521เลยนะเรื่องของความรักอีกแล้วนะครับช่วงสังเกตได้อย่างนะคุณผู้ชมช่วงที่ฝนตกเนี่ยคนจะขี้เหงานะจริงๆเลยขี้เหงามากๆเลยนะครับช่วงไหนที่นะสังเกตได้ให้ลองดูนะฝนตกเยอะๆเนี่ยเราจะหดหู่ใจหรือว่าจะนึกถึงคนนั้นคนนี้มันรู้สึกบรรยากาศฝนมันพาไปนะครับบางคนบอกอย่างเดียวเลยอยากนอนนะครับอยากหลับอย่างเดียวเลยไม่รู้สึกอะไรเลยนอนดีกว่าคิดอะไรเยอะแยะเรียกพวกไต่ด้านต่อมานะครับเรื่องความรักคุณเก้นะพื้นดวงชะตานะครับดาวความรักตอนนี้ในพื้นดวงมีดาวศุกร์อยู่ในเรือนความรักนะครับตอนนี้ดาวเสาร์ทับดาวความรักอยู่ดาวเสาร์มันเป็นนึกถึงเสาโรมันสักต้นหนึ่งนะครับแล้วความรักคือแฟนของคุณนะครับแล้วตอนนี้แฟนคุณถูกทับอยู่นะครับถูกเสาโรมันทับอยู่เพราะฉะนั้นจะลุกไปหาคุณก็ไม่ได้นะแล้วเราก็โหรู้สึกว่าอยากมาทำไมเขาไม่มาสักทีก็โดนเสาทับอยู่ไงเห็นไหมคนบอกดวงชะตาดวงชะตาคุณถูกเสาทับนั่นไงมาเลยมาไม่หาคุณไม่ได้ไงก็เพราะเสาต้นเบลเลอร์โดนทับเดินได้ไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับแต่ว่าเนี่ยเวลาผมสอนดวงชะตาในเวลามีเปิดคอร์สนะครับหรือว่าลูกศิษย์เนี่ยผมก็จะสอนอย่างเงี้ยนะมันจะได้จำนะครับความจำมันต้องเห็นภาพนะเสาทับอะไรเงี้ยนะดาวความรักช่วงนี้นะถือว่าเป็นช่วงที่ดาวความรักอยู่ในจุดที่ซ่อนเร้นนะครับถ้าคบกับใครหนึ่งเลยถ้าไม่มีคู่นะจะมีคนแอบชอบคุณอยู่อย่างที่สองนะครับคือคนที่คุณมองอยู่เนี่ยเขาอาจจะยังไม่รู้ตัวหรือว่ารู้ตัวแล้วแต่ยังไม่เปิดเผยนะครับยังไม่เปิดใจ 100% หรือมีความลับบางอย่างกับคุณอยู่นะครับดาวความรักอยู่วินาศแปลว่ามันยังปกปิดซ่อนเล้นคุมเครือนะครับและพื้นดวงชะตามันอยู่ในมุมที่อึดอัดใจไม่สบายใจแปลว่ามันไม่ใช่ว่ามันแบบครบแฮปปี้แล้วรู้สึกว่าช่วงนี้มันอึดอัดนะอึดอัดมากนะครับรอให้พ้นนะครับให้ดาวให้เสานะครับตอนนี้มันออกไปนะครับจากบ่าหรือว่าจากไหล่นะครับของแฟนคุณก่อนแฟนคุณจะได้วิ่งไปหาคุณสักทีนะครับคือให้พ้นช่วงนะครับเดือนพฤศจิกายนปีนี้ไปแล้วดาวความรักถึงจะดีขึ้นนะครับแต่ถ้าถามว่าดาวความรักดีสั้นๆหน่อยช่วงก่อนหน้าพฤศจิกามีไหมก็มีครับอยู่ในช่วงเดือนมิถุนาเดือนหน้านะครับอาจจะมีข่าวดีสั้นๆเล็กๆเกี่ยวกับเรื่องความรักนะครับช่วงเดือนมิถุนาก็โผล่หน้าให้แฟนคุณเห็นหน่อยนะครับเดี๋ยวเขาจะรู้สึกคิดถึงคุณนะช่วงนี้ดูดวงนะครับรายสัปดาห์กันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะดูช่วงหน้าก็ยังมีนะครับพอหลังสี่ทุ่มเราพูดถึงปุจฉาเรื่องความรักนะครับเสร็จแล้วก็จะมาดูดวงต่อมีทั้งคุณศาสนันนะครับคุณรัตนะคุณออสคุณยนทาคุณโลสนะครับนี่จะได้ดูนะครับในต่อไปนะอย่าลืมนะ4642828นะครับ4642828นะครับท่องเอาไว้1สัปดาห์เราจะท่องกันทุก2ชั่วโมงคือช่วง 3-5 ทุ่มในคืนวันศุกร์นะฮะก็4642828อยากทำอะไรก็ได้นะครับอยากเขียนอยากคุยอยากอะไรก็เขียนมานะฮะมาเริ่มต้นคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับมันเหมือนพูดซ้ำๆกันนะเมื่อต้นรายการก็คนเกิดวันอาทิตย์วันจันทร์
มาเกิดอาทิตย์วันจันทร์อีกแล้วแต่คนละเรื่องกันนะดวงรายสัปดาห์นะครับคนที่เกิดในแต่ละวันในช่วงวันตั้งแต่วันนี้นะครับตั้งแต่ผมพูดจบเนี่ยไปจนถึงผมเริ่มพูดใหม่ในช่วงวันศุกร์หน้านะครับเนี่ยคือสักหนึ่งสัปดาห์ว่าคนเกิดแต่ละวันเจออะไรบ้างเริ่มต้นคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเลขหนึ่งนะครับเวลาเราดูดวงนะครับโหราศาสตร์ไทยมันก็จะมีเลขดาวอยู่10ดวงนะครับเลขหนึ่งดาวอาทิตย์เลข2ดาวจันทร์3ดาวอังคารนะครับ4พุธ5พฤหัสศุกร์นะครับเลข6 7เสาร์8ราหู9นะครับพระเกศแล้วก็เลข0คือมฤตยูนี่คือเวลาเรียนโหราศาสตร์นะคนเกิดวันที่ช่วงนี้นะครับดาวการเงินการงานความรักดีทั้งหมดเลยแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ชัวร์นะครับเพราะฉะนั้นเงินลุยเลยนะครับกำลังจะสำเร็จงานลุยเลยนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันกำลังตั้งลำนะครับให้คุณแบบก้าวข้ามไปนะครับแล้วก็ก้าวข้ามเหมือนคานเลยแล้วก็เรื่องของความรักนะครับระยะนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ถ้ามีอะไรคุมเครือมันจะชัดเจนนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรที่มันไม่สบายใจมันก็เริ่มที่จะมีข่าวดีๆนะครับสัญญาดีๆเข้ามานะบางครั้งเรารู้สึกว่ามันใช่หรือไม่มันอึดอัดใจไม่ต้องกลัวผลกำลังจะดีขึ้นนะครับหลายๆอย่างมันจะเปิดทางให้มีข่าวดีนะครับเงินงานความรักดีนะครับส่วนสุขภาพนะครับให้ระมัดระวังนะครับโรคที่เกี่ยวกับอาการปวดหลังนะครับปวดหลังปวดเข่านะเพราะฉะนั้นใครที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยต้องไปเดินแบบนะครับมันจะปวดหลังปวดเข่าในช่วงนี้นะหรือว่าจะยืนสอนหนังสือนะครับช่วงนี้ปวดมากก็นั่งก็ได้นะครับนั่งหน่อยหรือว่าอย่าใช้เข่านะครับมากเกินนะต่อมาคนเกิดในช่วงวันจันทร์นะครับระยะนี้ดวงชะตาเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะครับหนึ่งจะเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องของบ้านเรื่องของทรัพย์สินส่วนตัวนะครับเรื่องของครอบครัวนะนี่เรื่องเงินจะเสียเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เก็บเงินดีๆนะครับเรื่องการงานนะครับระยะนี้เดินทางจะติดขัดๆนะครับมีโอกาสที่จะได้โปรเจกต์ใหม่ๆนะครับเคลียร์งานสำเร็จด้วยระยะนี้ถือว่าลุยเหนื่อยแล้วคุ้มนะครับส่วนเรื่องของความรักช่วงนี้แฟนอาจจะช่วยเหลืออะไรเราไม่ได้มากนักนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นกำลังใจให้อันนี้ได้หรือจะพูดคุยเรื่องการเงินก็ยังไม่ค่อยสำเร็จกับแฟนนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าขุดคุยนะครับช่วงนี้ถ้ามีการขุดคุยจะทะเลาะ กันต่อมาคนเกิดในวันอังคารนะครับระยะนี้นะครับคนเกิดวันอังคารเนี่ยนะเป็นช่วงที่การเงินเนี่ยนะครับหนักใจนะครับหนักใจมากเลยแล้วก็มันมีปัญหาติดๆขัดๆจุกจิกนะครับรบกวนใจนะมีเงินเท่าไหร่ก็ใช้นะครับตลอดเวลาแต่ก็ให้สบายใจได้นะครับพอพ้นสัปดาห์หน้านี่จะถึงเนี่ยครับเริ่มที่จะมีข่าวดีเรื่องเงินและอะไรที่ติดๆขัดๆไม่ค่อยสบายใจเดี๋ยวจะเริ่มดีขึ้นนะครับระยะนี้ถือว่าอดทนสักสัปดาห์นึงการงานเช่นเดียวกันครับเป็นช่วงที่งานเนี่ยเริ่มที่จะดีขึ้นนะครับงานดีขึ้นมีข่าวดีเรื่องการงานนะครับมีโอกาสที่จะได้หน้าที่ใหม่ๆตำแหน่งใหม่ๆมีช่องทางการหาเงินใหม่ๆด้วยนะครับเงินงานดีนะครับนะดีในมุมของที่บอกเงินเนี่ยอดทนนิดนึงเดี๋ยวเงินก็เข้านะครับเงินงานดีความรักก็ถือว่าโอเคนะครับอาจจะมีคุยไม่ค่อยรำคาญใจกันบ้างแต่สุดท้ายก็แฮปปี้จูบปากกันดีนะครับนะเพราะฉะนั้นสบายใจได้นะครับส่วนเรื่องของสุขภาพนะครับระยะนี้ต้องระมัดระวังเรื่องอาการปวดหลังปวดบ่าปวดไหล่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องให้หาให้ใครนวดนะครับหรือว่าจะให้บริวารมานวดมาเหยียบก็ได้นะครับต่อมาคนเกิดในวันพฤหัสนะครับช่วงนี้เนี่ยโอ้โหระยะนี้การเงินเนี่ยเหนื่อยใจนะครับอะไรที่คิดว่าจะได้มันไม่ได้อะไรที่คิดว่ามันจะสำเร็จมันติดขัดนะเงินกับงานติดขัดนะครับช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้อย่าไว้วางใจนะครับห้ามไว้วางใจในเรื่องใดๆก็ได้นะครับถ้ายังไม่เห็นของยังไม่มีหลักฐานอย่าเพิ่งรีบไว้วางใจใครจะถูกหลอกได้เนี่ยต้องเตือนไว้ก่อนนะครับส่วนเรื่องของความรักระยะนี้เป็นช่วงที่ดีครับมีปัญหาอะไรให้ปรึกษาแฟนนะครับปรึกษาแฟนนะปรึกษาแฟนนะเมื่อกี้ผมบอกวันพฤหัสวันพุธยังไม่ได้พูดเลยนะเอาพฤหัสไปก่อนนะครับปรึกษาคนรักนะครับนะช่วงนี้คนรักหรือแฟนช่วยเหลือเราได้นะครับจะทำอะไรถ้าเรา
คิดอะไรไม่ออกปรึกษาแฟนนะครับจะดีมากแล้วก็สุขภาพเนี่ยไมเกรนขึ้นปวดหัวปวดกระบอกตานะครับเพราะฉะนั้นอย่านอนดึกนะครับช่วงนี้จะนอนดึกเยอะต่อมาคนเกิดในวันพุธนะครับเกิดวันพุธนี่แหละเรื่องของการเงินดีครับติดต่อเจรจาต่อรองประสบความสำเร็จการงานเช่นเดียวกันถ้ามีการเจรจาเรื่องใดก็ตามก็สำเร็จนะครับเงินสำเร็จงานสำเร็จนะครับมีความหงุดหงิดใจเรื่องงานคือมีเพื่อนร่วมงานพูดจาไม่ดีกับเราหรือคนติฉินนินทาเราแต่ก็อย่าไปใส่ใจนะครับใครที่ไม่ได้ควักเงินนะครับในที่ทำงานให้เราอย่าไปใส่ใจนะเพราะฉะนั้นทำงานเพื่อบริษัทเท่านั้นนะครับคนอื่นรอบข้างเป็นแค่องค์ประกอบนะครับไม่เกี่ยวกับเรานะเพราะนั้นอย่าใส่ใจนะครับส่วนเรื่องของความรักช่วงนี้คุยกันได้นะครับจริงๆแล้วเงินงานความรักถือว่าเป็นดีประมาณสัก 80% นะครับไม่ถึง100แต่ก็ดีในมุมที่เราต้องการที่อยากให้เป็นนะครับแล้วก็สุขภาพให้ระมัดระวังการท้องเสียปวดท้องนะครับแล้วก็แน่นท้องนะต่อมาคุณเกิดวันศุกร์นะครับช่วงนี้ดาวการเงินนะครับเงินใช้เยอะนะครับออกเยอะแล้วก็หมุนเข้านะครับเดี๋ยวจะมีเงินเข้าเยอะอาจจะเหนื่อยเยอะหน่อยแต่ก็ถือว่าคุ้มค่ากับการรอคอยนะครับการเงินถือว่าแฮปปี้ดีแล้วก็เรื่องของการงานเนี่ยจะมีข่าวดีเรื่องงานนะครับงานใดที่มีข่าวช่วงนี้มีโอกาสประสบความสำเร็จไปอย่างดีนะครับแต่อาจจะมีข่าวเท็จข่าวลวงหรือว่าถูกเลื่อนนัดผิดนัดนะครับมีการสายมาลาขาดนะครับกับคนที่อยู่รอบตัวเรามากสักหน่อยก็อดทนนิดนึงนะครับเรื่องของการงานถือว่าดีการเงินก็ดีแล้วนะครับความรักนะช่วงนี้ก็ถือว่ากำลังจะประสบความสำเร็จเรื่องความรักนะครับดาวประจำตัวอยู่ในจุดหรือว่ามุมที่เป็นมหาอุดแปลว่ากำลังจะมีพลังเรื่องความรักดีนะครับโชคลาภฟุกๆจะมีเข้ามามีเงินฟุกๆเข้ามาด้วยนะครับชื่อเสียงกำลังจะขึ้นไปอีกระดับนึงแล้วก็เรื่องของสุขภาพนะครับช่วงนี้อาการปวดฟันนะครับกับคันตามเนื้อตัวนะครับไม่รู้ไปทำอะไรมานะปวดฟันกับคันตามเนื้อตัวแปลกนะไม่มาพร้อมกันแต่บางคนก็มาอย่างเดียวก็ได้นะครับแล้วก็เรื่องของคนเกิดในวันเสาร์นะครับช่วงนี้ดาวการเงินของเราเนี่ยโอ้โหนะมีข่าวดีนะครับมีโปรเจกต์ใหญ่ๆคนเกิดวันเสาร์นี่เป็นจอมโปรเจกต์นะครับคิดอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากทำอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่ามันติดขัดๆในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าสัปดาห์จากนี้ไป1สัปดาห์ข่าวดีนะครับเรื่องการเงินและเรื่องการงานนะครับเรื่องการงานก็เป็นช่วงที่งานกำลังเหนื่อยลำบากแต่ก็ให้ลุยไว้เพราะว่าจุดหมายปลายทางนะครับมันมีผลสำเร็จในความเหนื่อยนะครับเพราะฉะนั้นจัดการเลยนะครับอย่าไปท้ออย่าไปฟังคนรอบข้างให้ที่พูดให้เราเหนื่อยและท้อนะครับเรื่องของความรักระยะนี้ระวังบุคคลที่3นะครับที่จะเข้ามานะหรือมือที่3นะครับที่จะเข้ามาทำให้เรากับคู่ครองนะครับมีความปั่นป่วนหัวใจบ้างนะเพราะฉะนั้นต้องมั่นคงนะครับดีๆนะอาจจะแฟนเรามั่นคงแต่เราไม่มั่นคงเราก็ลำบากใจเหมือนกันนะก็ระมัดระวังเรื่องความรักแล้วกันนะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพนี้จะมีปัญหาเรื่องของอาการนะครับท้องไม่ค่อยดีท้องไส้ติดมันปั่นป่วนนะครับท้องอืดท้องเฟ้อนะครับถ่ายไม่ออกพวกนี้นะครับต้องระมัดระวังเรื่องท้องไส้เป็นพิเศษหรืออาหารให้มากๆนะครับครบ7วันนะเดี๋ยวเราจะไปพักสักครู่แล้วก็ช่วงหน้านะครับมาปรึกษาเรื่องความรักมาดูกันนะครับความรักผมจะตอบว่ายังไงช่วงนี้พักสักครู่ครับทัวร์ไหว้พระล้างทุกล้างโศกเติมบุญเสริมชะตาชีวิตณเมืองประวัติศาสตร์สุพรรณบุรีกับผมอาจารย์นัทนรรัตน์ร่วมถวายสังฆทานเพื่อปรับแก้ดวงชะตาเสริมชะตาชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องการงานการเงินความรักหรือสุขภาพเรื่องต่างๆนานาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตโทรมาได้ที่0815521387ผมอาจารย์นัทนรรัตน์จะนำสวดอธิษฐานจิตทุกวัดเคยไหมไปดูดวงมาก็หลายที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางคนก็อยากรู้ดวงตัวเองเพื่อจะได้รู้จังหวะชีวิตว่าเมื่อไหร่ชีวิตมันจะดีขึ้นสักทีเมื่อไหร่จะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักทีจากนี้ไปไม่ต้องถามใครแล้วล่ะเพราะผมจะเปิดสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยแบบเจาะลึกเรียนเพื่อหาคำตอบได้ด้วยตัวของคุณเองไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้เพราะผมจะสอนวิธีรัด
เพื่อ นำไปใช้งานในทันทีกับผมนัทนรรัตน์คนพยากรณ์ปีนี้จะสอนเพียงรุ่นเดียวรับจำนวนจำกัดโทรมาได้ที่0815521387ชนพยากรณ์